ถึงที่นี่กันแล้วนะคะที่นี่คือที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านสีดาวเรืองนะคะสังเกตดูบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะเหมือนน้ำตกเลยนะคะแต่ไม่ใช่น้ำตกนะคะนี่คือบ้านนะคะย้ำนะคะว่านี่คือบ้านนะคะสังเกตดูพื้นดินนะคะก็จะเป็นมอสสีเขียวนะคะปกคลุมทั่วพื้นดินเลยแล้วก็จะมีทางน้ำตกเล็กๆทางนี้นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านบ้านสีดาวเรืองนะคะเป็นน้ำตกสายหลักแล้วก็จะมีน้ำตกแยกๆออกไปเดี๋ยวเราจะให้เดินให้ไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะบริเวณนั้นก็จะมีต้นไม้เป็นพันไม้ต่างๆนะคะที่คุณตาเนี่ยได้ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวมาดูป้ายบ้านสีดาวเรืองกันเลยค่ะนี่นะคะก็ถึงป้ายแล้วนี่ก็เป็นป้ายของบ้านสีดาวเรืองเองสังเกตดูนะคะก็จะมีนี่ด้วยเงาป่าค่ะตอนนี้นะคะมอสไซเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เดินทางมาสู่อย่างบ้านสีดาวเรืองแล้วนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับหวาหมัดเย็นนะคะสวัสดีค่ะหวาหมัดเย็นนะคะจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เราในวันนี้ค่ะทำอาชีพอะไรอะคะจัดยางเราอยู่กันกี่คนนะคะตรงคุณแม่บ้านก่อนโคตรก็มันเป็นแบบป่าดึกดำแต่ก็บุกเบิกก่อนใหม่เป็นโอบนี่ถึงกับตั้งมาก็ถึงกันโยโย่กันปลูกนู่นมาขึ้นปลูกนี่มาขึ้นกันเนี่ยต่ำปานนี้เรียมันนี่ก็7ปีนี้เออไปเรื่อยๆแต่ว่าพัฒนาไปตรงนี้ปีเดียวเลยนี่ทำไมที่พัฒนานี่คนยิ่งเยอะแยะเลยตาเอามาจากไหนอ่ะมั่วที่ตำหนักเดียวต่อเดียวแบกตั้งปีนี่แบกตั้งปีนั่นเลยแบกมาเองอย่างเงี้ยแบกมาเองหมดเลยรถเดียววันนี้ว่าไม่ทำไหนรถที่โปรดยิ่งที่ผมบอกไอ้มดแต่งช่วงอ่างนามังแล้วจะทำควายนำจ่ายยิ่งเป็นเดี๋ยวจ่ายชีวิตกลางคืนเป็นทำปวดโรคทำกลางคืนเนื้อตั้งแต่ปวดโรคโรงพยาบาลอร่อยตามที่มาหมาหยุดนี้นัวหนูตัวดิ่มหนูลุงกับวัวกับรอยที่ปอกปอนคือมันขึ้นเองทำธรรมชาติมันขึ้นเองแต่ถ้ามันว่าพอดูแรงก็มันเรียบเลยมันราบเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่ว่าพอโซ่ก้นกันหลาก้นตกก็มันขึ้นเองชื่อว่าบ้านที่เราเรื่องอ่ะได้มายังไงคะแต่งตั้งขึ้นเองตั้งได้จากจากเองนี่เออเกิดขึ้นเองนึกว่ามีดอกดาวเรื่องเดินมาที่นี่อ่ะเราต้องเดินแต่แรงกันว่านหมดเลยตัวบ้านดอกดาวเรื่องเต็มหมดเลยแต่แรงความคิดเราว่าเออบ้านที่เราเรื่องว่าไปตึ้งนงเจอโดยดอกดาวเรื่องเรื่องแน่นอนเลยเงียนกันเลยตั้งเจอบ้านกันเลยนี่เราน้ำตอกที่ตั้งนี่คือจำตอกที่ทำขึ้นคือมีชื่อไหมไม่อันนี้ไม่หายไปเลยทำกับมาไว้ได้บ้านปลายด้านหน้าค่ะที่น้ำตอกบันดิตนั่นคือน้ำตอกอะไรว่าบันดิตดาวเรืองน้ำตอกบันดิตกันนี่ทำไมประมาณน้ำจะทำกับมาเองนั่นบันดิตกับมาเองทำเองตัวอ๋อบันดิตคือบันดิตอะไรกันมาเองบันดิตเองกินอยู่ตัวมันไม้นี่ก็มาก็กินนี่เอาไว้ว่าบู้มาบู้ล้านล้านมาบู้จะยังยอมทำเฉยเฉยมาทางจังหวัดกายไอ้ตรงได้กินโคนนี่ตวัดลบการมันไม่ตั้งเฉยก็ได้กินแล้วหนูได้ยินแล้วก็ลบประกาศมันบายเฉยวันนี้เราก็คุณว่ามากินมาค่ะเดี๋ยวให้ความรู้แก่เราในวันนี้นะคะแล้วก็พวกเราก็มีกล้องน้อยนะคะแทนความขอบคุณเพราะได้มาแล้วตวัดนี่ก็มันวันบัดโน่นกล้องเล็กน้อยนะคะพวกเราขอบคุณค่ะแป๊บเพิ่นเร็วแล้วมันเร็วมาได้ตะนานมันออกจากโอ้เป็นตัวไปนู่นไปออกไว้ตามอ๋อมันเป็นดวงเป็นหมอกนั้นที่เป็นต้นน้ำจากสายน้ำที่จะไหลไปสู่บ้านของหวาหมัดเย็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นแค่ลักษณะตาน้ำเล็กๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความแรงนะคะข้างในอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเหมือนกับน้ำพุขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านสีดาวเรืองนะคะตามลำธารน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเย็นมากเลยตาก็เลยแนะนำว่าให้เราเหมือนเป็นการเดินนวดฝ่าเท้าไปด้วยค่ะเพราะว่าเราจะถอดรองเท้าเดินแล้วก็เดินเหยียบก้อนหินไปค่ะเป็นการนวดฝ่าเท้าไปในตัวค่ะมากันเลยค่ะที่เราอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นบ่อกรรมฐานนะคะแต่เป็นบ่อน้ำลักษณะเล็กๆแต่น้ำเนี่ยถึงในฤดูแล้งนะคะน้ำก็จะไม่แห้งนะคะสังเกตว่าน้ำจะไหลมาจากตรงนั้นนะคะที่เป็นสีขาวค่ะแล้วก็มาสีขาวเป็นอะไรคะตาค่ะสีขาวเป็นอะไรคะมัน
มันเป็นแก๊สสีขาวนั้นค่ะก็จะเป็นแก๊สของน้ำนะคะที่ไหลออกมาค่ะน้ำเนี่ยมีกลิ่นด้วยมันจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นกรรมฐานนะใช่มันกินได้ไหมคะกินได้สามารถกินได้นะคะน้ำเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านสีดาวเรืองนะคะจะไปน้ำตกโตนตกกันนะคะค่ะก็ไปเลยค่ะไปเลยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาถึงน้ำตกโตนตกแล้วนะคะตกค่ะค่ะตอนเดินทางมานะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเป็นที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านสีดาวเรืองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศกันนะคะแล้วก็จะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆกันนะคะค่ะเก็บภาพกันนะคะไปชมกันเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่น้ำตกโตนตกกันนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะข้างหลังเราค่ะตกนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ละแวกใกล้ๆกับบ้านสีดาวเรืองค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางจากบ้านสีดาวเรืองนะคะเป็นเวลาแค่5นาทีแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกโตนตกค่ะน้ำตกโตนตกนะคะจะมีอ่างนึงนะคะที่เป็นอ่างใหญ่มากค่ะไว้สำหรับให้เด็กๆได้เล่นน้ำตกกันได้อย่างจุใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมเล่นน้ำตกกับเราค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศของน้ำตกตนตกแล้วก็เราได้ลงไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็สนุกกันมากเลยค่ะเพื่อนๆล่ะคะเป็นไงบ้างสนุกค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชมชนเผ่าซาไก่กันนะคะนะคะชนเผ่าอะไรนะคะชนเผ่าซาไก่ค่ะชนเผ่าซาไก่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะหัวมันนี่ชูด้วยเนี่ยเล่นไปเล่นไปค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังตามหวามัดเย็นนะคะไปยังที่พักของซาไก่นะคะชนเผ่าซาไก่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆก็จะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างแล้วนะคะอ๋อหอบค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่อยู่อาศัยของชนเผ่าซาไก่แล้วนะคะชนเผ่าซาไก่เนี่ยมีที่อาศัยอยู่ก็คือเทือกเขาบรรทัดค่ะเทือกเขาบรรทัดนี่ก็คือเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะคะชนเผ่าซาไก่ก็เลยเลือกอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะชนเผ่าซาไก่เนี่ยนะคะชาวบ้านก็จะเรียกว่าพวกง้อป่านะคะชนเผ่าซาไก่จะประกอบด้วย2กลุ่มนะคะกลุ่มละประมาณ15-20 คนค่ะการแต่งกายตอนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปค่ะแต่เมื่อก่อนนะคะเขาจะหาใบไม้มาเย็บเป็นเสื้อเย็บเป็นผ้าคลุมกายค่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขานะคะก็จะเอาใบไม้มาทําเป็นเพิงเป็นทับของเขาค่ะแล้วก็เข้าไปดูกันเลยนะคะไปเลยไปเลยอยากรับนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เพิงกระท่อมของชนเผ่าซาไก่แล้วนะคะดังที่เห็นนะคะก็ที่นอนเนี่ยนะคะของเขาก็จะเป็นแบบลาดต่ำลงไปนะคะโดยเวลาที่เขานอนเนี่ยนะคะก็จะนอนในท่าที่ศีรษะเนี่ยอยู่ทางที่ต่ำนะคะแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยอยู่ทางที่สูงอย่างนี้นะคะก็
ลักษณะเพิงปัจจุบันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นมุงด้วยใบไม้นะคะแล้วก็ใบกล้วยป่านะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ค่ะลักษณะการแต่งตัวนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นผ้าขาวม้านะคะของชาวบ้านแถบนี้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีฝากั้นนะคะก็จะเป็นบ้านแล้วก็จะเปรียบเสมือนที่ทำครัวหรือว่าแม่บ้านนะคะใช้ไว้หุงข้าวนะคะก็เปรียบเสมือนว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวให้พวกเขากินทั้งหมดนะคะเปรียบเสมือนห้องครัวนั่นเองไม่ต้องหายไม่ต้องเป็นเลยก็ใหญ่ก็ใช่เลยก็ใช่เขาดีก็ได้ความเขาใจเส้นบะข้าวอยู่กลางก็ได้นู่นคือคู่กับความเจ้าแก่ช่องผ่านได้คู่ช่องผ่านได้เราไปห้าห้านตอนไหนเราไปห้าขางไอ้บะข้าวนู่นว่าห้าขางไอ้บะข้าวเรานี่ว่าบะบะทิ้งนั่นเป็นบะข้าวเออห้าขางนั่นเลยว่าห้าบะทิ้งแต่เราไปแต่เราว่าเดิมนั่นแหละเมื่อคราวเราไปข้างนู้นอันนี้เราห้าขังห้าหูมันเดี๋ยวลาหูห้าของเมืองไม่ใช่หูเมืองว่ามันมุสัตห้ามุสัตป่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันได้ขึ้นเราได้เราบอกมันแต่ว่ามึงบอกมันเข้าใจเราเป็นเล่นเป็นคนนี้ว่าอันนั้นทึกไม่ทึกเลยแต่มึงไม่เข้าใจแต่ว่าเรานี่เข้าใจคงคุณเลยคุณไล่ปากว่าออสนี่พอยนี่ว่าออสออสโวยออสเลโพยเดี๋ยวมันมุ่งนี่ฮะโพยฮะโพยมุ่งบ้านอย่างนี้หรอกปนุกแต่นั่นถือว่าอยากให้เราเล่นเป็นแต่ว่าเล่นคุณบ้านไม่เป็นเราดีอยู่ตรงนี้คือขอพัวเดียวกันมาเลยใช่ไหมคะก็ว่าไอ้เล่นคนนั้นก็ครูได้หรือคุณครูนี่ไม่รู้กูไม่ได้นะเพิ่งแต่ว่าไอ้กูว่าเอาหายนู่นเอามาหาไอ้เรานี่แต่ว่าไอ้เราเล่นบักร้าเราก็แต่ว่าเดี๋ยวไอ้เส้นบนทางมึงนั่นมึงขี้โคลว่าอันนี้มันขโมยข้าวใหญ่เลยมันถึงเงี้ยแต่ว่าก็ไอ้เรานี่เล่นบนทางว่าคุณเอ้คุณน่ะคุณพ่อเราเส้นคุณหวานนั่นคุณช่วยหรอคุณพ่อคุณแม่เหล็กแม่ก็ได้เหล็กลูกก็ได้แต่ว่าไอ้เราว่าวงมันนี่ไอ้เรานี่มันแต่มันอยากมึงอยากฟังให้เป็นในช่วงเราเถอะแต่ความคุณเส้นเรียกว่ามึงไม่เข้าใจแล้วว่าเออเดี๋ยวไอ้นู่นก็เล่นกูเล่นจ่ายๆว่ะหายทุกคลิปนั่นว่ะไอ้ลูกก็หนูไม่ใช่บ่เด็กทู่ก็ไม่ใช่เด็กก็หนูวงไอ้ทู่ก็ทู่ไอ้ลูกอันนั้นก็ได้นั่นก็ได้สังเวยเด็กๆสังเวยเออเด็กๆสังเวยเดี๋ยวไอ้ทู่ก็บอกคุณท้าทายคุณอยู่สังเวยเดี๋ยวเล่นเหมือนเราแต่ไม่เข้าใจเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวมึงกันปากก็ได้ไอ้นู่นปากก็ได้แล้วก็เสื้อผ้าค่ะที่ไซยวนคือได้มาจากไหนอะคะเขาไปซื้อเองหรือไม่อ๋อว่ามันเย็นได้มาจากเจ้าบ้านได้มาจากว่าไม่มาจากบูชูก็คือมีคนไหนยังก็เอามาฟังเอามาเย็บเด็กบูชูเย็บเด็กเดี๋ยวงานในโรงเส้นหัวไอ้คนโรงเส้นบางท่าเราหัวพังบายุพาบายุบายุชาวแต่ไอ้เราดีมันนี่ไอ้มึงทำนี่แล้วแต่ว่ามันเจ้าเดียวก็ทำเสร็จมึงก่อนแม่ซาตะเล่นนี่ไปล่ะซาตะเล่นนี่ไปเด็กป้าไปเด็กป้าเอาไปป้าไปห้าขังไปห้าไม่คือห้ามาปรุงอาหารใช่ไหมคะรู้ว่าห้าไปค่ายอะไรมั้งไม่ค่ายห้าไปมักกินเองเชื่ออะไรคะเนี่ยเสียงอย่าบอกเชื่อนี่ล่ะป่านี้ป่านี้ชื่ออะไรคะหนุ่มก็เสียงชื่อป่านี้ป่านี้ใช่ไหมอายุเท่าไรล่ะอายุอะคะไม่รู้อยู่อะไรเขาไม่รู้ไม่รู้เอาพวกกล้องลงกันมีกี่คนนะคะนุ่งอยู่ลูกชายเนี่ยซึ่งก็มาอยู่เป็นคนเหมือนกันเลยไอ้ยาวเมียอ๋อเมียเมียห้องลงนี่คือคนดีเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะบัตซี่ไงนี่นะคะเราก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้แก่ชนเผ่าซากายนี่นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะรับหน่อยเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เริ่มถ่ายรูปกับซากายนะที่เราสัมภาษณ์เมื่อกี้นะคะตอนนี้ท่านก็พวกเราก็นั่งอยู่ในเพิงของ
สกายนะคะก็ใช่ค่ะพวกอุ่นมากค่ะใช่ค่ะเพื่อนตื่นเต้นมากเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะที่พวกเราได้มาทำอะไรกันอย่างนี้นะคะเหน็ดเหนื่อยมากเลยค่ะกว่าจะเดินขึ้นมาถึงที่นี่ได้ไกลมากค่ะเพื่อนๆเป็นกิโลเลยนะคะเนี่ยเดินกันค่ะแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะใช่ค่ะความเป็นอยู่นะคะของพวกเขาชาวไทยอีกชนเผ่าหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเทศเดียวกับพวกเรานะคะค่ะก็พวกเรานะคะก็ขอขอบคุณสกายมากนะคะที่ให้เกียรติพวกเรามาเยี่ยมในที่พักแห่งนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะพวกเราก็มีความสุขกันมากเลยทีเดียวนะคะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมชนเผ่าสาไก่บ้านสีดาวเรืองแล้วก็น้ำตกโตนตกนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะที่บ้านสีดาวเรืองนะชื่อว่าเป็นบ้านจริงๆแต่แบบเสมือนบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในป่าเขานะคะทันทีที่เราได้มาสัมผัสที่นี่นะคะก็รู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะคะที่พวกเราอยู่แต่ในเมืองนะคะไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นกันมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ค่ะค่ะก็นี่นะคะเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเรามากันนะคะก็คือชนเผ่าซาไกค่ะโอกาสนี้นะคะเราก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางจุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ขอขอบคุณก่อนอื่นนะคะเราก็ขอขอบคุณหวาหมัดเย็นก่อนนะคะที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจนถึงวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณชาวซาไกนะคะทุกท่านที่ให้การต้อนรับกับพวกเราในการมาเยือนครั้งนี้ของพวกเราเป็นอย่างดีค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพวกเรานะคะทีมงานทุกๆคนนะคะชาวท่องเที่ยวชาวแผนกท่องเที่ยวนะคะปี3ทุกคนค่ะการนี้นะคะที่พวกเรามานะคะก็คือโครงการสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดตรังของเรานะคะชื่อโครงการก็คือบ้านสีดาวเรืองบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะค่ะพวกเราก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเลยมาเลยมาเลยพี่น้องเราเอ้ยอย่าตุ้มกันมาควักจำปันพี่น้องด้วยกันในจำปันไม่สีน้องกลับไปแล้วอย่าลืมจกแก้วตุ้มหน้าห้วยมีเราได้จำปันไม่สีเราได้จำปันไม่สีตุ้มหน้าแห่งบ้านสีดาวผู้เรืองเจ้าของบ้านสายตาไม่ตันหยุดอยู่ทุกวันคิดถึงพี่น้องบางอยู่บ้านหมู่จองบางคนนั่งร้องเคยมันไม่กันเงียบแม่น้องเคยมันไม่กันเพราะว่าเคยกันทุกหัวเจ้านุ่มลาวก้าวปอนในทุกวันเธอฮีละน้องเคยมันไม่กันหรือละน้องเคยมันไม่กันก็จริงจังเข้ากันก็รับตาไม่เบื่อจะเลยมาเลยมาเลยจะเลยมาเลยมาเลยพี่น้องเราเอ้ยอย่าตุ้มกันมาพักจำปันพี่น้องด้วยกันในจำปันไม่สีน้องกลับไปแล้วอย่าลืมจกแก้วตุ้มหน้าไว้นี้เราได้จำปันไม่สีเราได้จำปันไม่สีตุ้มหน้าแห่งบ้านที่ดาหูเรืองจะกองบ้านสายตาไม่สั้นมีโจทุกวันคิดถึงพี่น้องบางโยบ้านมู่ตรองบางคนนั่งร้องเคยมันไม่คันยับหน้าน้องเคยมันไม่คันเพราะว่าเคยกันทุกหัวเจ้านุ่มลาวข้าวก่อนนายทุกวันเธอฮีละน้องเคยมันไม่คันหรือละน้องเคยมันไม่คันก็ติงจางก้าวกันก็รับตาไม่เบื่อติงจางก้าวกันก็รับตาไม่เบื่อจะเลยมาเลยมาเลยจะเลยมาเลยมาเลยพี่น้องเราเอ้ยอย่าตุ้มกัน
มาภาคจำปันพี่น้องด้วยกันและจำปันเมื่อที่ตรงหน้าแอ่งบ้านที่ดาวเรือง